สวัสดีค่ะทุกคนคะช่วงนี้ลมแรงนิดนึงเนาะแต่วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักนะคะต้นไม้ตระกูลโคโรเคเชียอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆต้นนี้ได้มาน่าจะเกือบเดือนแล้วนะคะตอนได้มานะคะคนขายเขาตัดก้านทิ้งหมดเลยเนาะต้นนี้น้องเขาชื่อโคโรเคเชียบลัดดี้แมรี่นะคะดูใหม่ใบใหม่นะคะเพื่อนๆใบใหม่พื้นใบจะเหมือนกำมะหยี่เลยนะคะเพื่อนๆระยิบระยับเป็นระยิบระยับนะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะอันนี้ใช้ iPhone นะในการถ่ายคลิปให้เพื่อนๆจะดูนะคะเนี่ยค่ะใบใหม่ยังไม่กลางเต็มที่เลยนะคะใบที่3เนาะอย่างที่กล่าวมานะคะใบตอนได้มานะคะคนขายเขาจะตัดก้านออกซึ่งตัวเองอ่ะเป็นคนบ้าตระกูลดำๆอยู่แล้วนะคะโคโรเคเชียที่สีดำๆมืดๆนะคะก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเธอตัดมาพอตัดมานะคะเราก็ใส่กระถางแล้วก็ไปไว้ในกรีนเฮาส์ของเราเนาะให้มันอบๆร้อนๆเพราะว่าเขาชอบความร้อนนะคะ tropical นะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบความร้อนทีนี้ก้านใบของเขานะคะจะเป็นสีม่วงๆเลยนะคะเพื่อนๆชัดไหมคะแดดแรงนิดนึงเนาะตอนเช้านะคะตอนนี้ก็9โมงกว่าพอก้านใบอันนี้เขาอยู่ในกรีนเฮาส์ต้นไม้ที่อยู่ในกรีนเฮาส์ตู้อบจะค่อนข้างสูงๆยาวๆชะลูดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาร้อนความอุณหภูมิได้ที่เนาะไม่ว่าจะเป็นบอนสีของเราเอ่ยเหมือนกันนะคะจะเป็นอย่างนั้นกลับมาที่ก้านใบนะคะเนี่ยค่ะพอได้มาสักประมาณ5วันน่ะเขาก็แตกใบแล้วนะคะก้านที่เขาถูกตัดอะค่ะเขาก็แตกใบขึ้นมาอันนี้คือใบแรกนะคะหลอดแรกเนาะใบที่2ก็จะประมาณเนี้ยค่ะความเป็นก้านของเขากลับมาที่ก้านอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับไปกลับมาขอประทานโทษด้วยนะเขาจะเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆแดงๆม่วงๆเลยทีเดียวนะคะขึ้นมานะคะตรงใบของเขาที่เราชอบนะคะก้านของเขาจะเป็นสีม่วงนะคะส่วนตัวใบอะค่ะจะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆเส้นกระดูกจะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นสีม่วงทั้งหมดเนาะส่วนใบใหม่ที่ค่อนข้างสวยงามและ Amazing สำหรับเรานะคะใบที่2ก็คล้ายๆกับใบแรกเนาะส่วนใบที่3นะคะเขาจะเป็นแบบม่วงๆขึ้นมาเลยนะใบใหม่นะคะแล้วก็ตรงพื้นใบนะคะก็จะเป็นสีม่วงเส้นกระดูกก็จะเป็นม่วงเข้มเลยนะคะพื้นใบจะมีความระยิบระยับอย่างที่เราบอกเหมือนมีกริตเตอร์นะคะเพื่อนๆสาวๆน่าจะรู้จักเนาะกริตเตอร์นะคะระยิบระยับนะคะความระยิบระยับส่วนใต้ใบนะคะก็จะม่วงปิดเลยนะคะเพื่อนคาดว่าถ้าเขากลางเต็มที่แก่แล้วเขาก็จะเป็นเหมือนใบที่ใบแรกอะค่ะใต้ใบก็จะเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้เนาะในความคาดหวังนะคะเนี่ยแหละค่ะความงามของ Bradley Mary นะคะที่เรานำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ